ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้อำนวยการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมผมก็มาไขข่าวคลายปัญหาว่าข้อเท็จจริงเกิดขึ้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรครับก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันนะครับในเรื่องของคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับหลายคนก็ถกเถียงกันว่าในกรณีศาลได้มีคำพิพากษาจำคุกนะฮะแล้วจะสามารถไปลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ได้หรือไม่ต้องพิจารณาครับคำว่าศาลจำคุกนะต้องเป็นกรณีที่มีการถูกจำคุกจริงและโดยหมายของศาลนะในกรณีดังกล่าวนะก็เป็นกรณีพิพาทนะฮะ ระหว่างนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับหญิงคนแรกของประเทศไทยนะครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับแล้วก็ถูก3หนุ่ม3มุมนะครับที่รู้จักกันดีในของพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็คือคุณชวนนท์แล้วก็คุณเทพไทยแล้วก็คุณสิริโชคนะครับร่วมกันหมิ่นประมาทอดีตนายกยิ่งลักษณ์ว5 4ซีซั่นเห็นไหมฮะเรื่องนี้นะครับล่าสุดนะศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาว่า3หนุ่ม3มุมนะครับมีความผิดจริงและพิพากษาลงโทษนะฮะจำคุกนะครับจำคุก3หนุ่ม3มุมนะแต่ว่าให้รอลงอาญาไว้2ปีนะฮะศาลได้มีคำสั่งคำพิพากษานะครับลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง3คนละ1ปีปรับคนละ 50,000 ส่วนโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้2ปีนะเรื่องนี้ก็เป็นกรณีพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์แน่นอนครับเรื่องดังกล่าวก็เป็นกรณีหลายคนสงสัยว่าหนุ่ม3มุมนะครับอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์จะสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ได้หรือไม่อย่างไรหลายคนก็ถกเถียงกันว่าเมื่อศาลถูกพิพากษาจำคุกก็ต้องขาดคุณสมบัติการจะขาดคุณสมบัติหรือไม่อย่างไรนะครับเราต้องไปดูบทบัญญัติของกฎหมายนะครับเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแน่นอนครับไปดูเริ่มต้นที่รัฐธรรมนูญนะฮะรัฐธรรมนูญนะฮะแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับเกี่ยวกับคุณสมบัตินะฮะของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับและก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนผู้แทนราษฎรนะฮะก็บัญญัติไว้ในมาตรา98นะฮะบัญญัติไว้ชัดเจนว่าบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มีกรณีวงเล็บ1นะครับติดยาเสพติด2ล้มละลายหรือเป็นคนวิกลจริต3เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ4เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธินะฮะตามมาตรา96วงเล็บ1วงเล็บ2และหรือวงเล็บ4 5อยู่ระหว่างการระงับใช้สิทธิรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง6นะครับต้องคำพิพากษาให้จำคุกนะครับและถูกคุมขังโดยหมายของศาลนี่ไงครับก็มาเข้าข่ายนะครับในกรณีวงเล็บ6บอกว่าเป็นกรณีที่อะไรครับศาลได้มีคำพิพากษาจำคุกนะฮะและนะครับถูกคุมขังโดยหมายของศาลแน่นอนครับ3หนุ่ม3มุมพรรคประชาธิปัตย์นะครับอดีตส.ส.ปากกล้าหลายคนก็รู้จักเป็นกันที่ดีนะครับโดยเฉพาะคุณเทพไทยนะครับแสนพงษ์เนี่ยนะก็เป็นอะไรครับเป็นทนายความด้วยแล้วก็คุณสิริโชคโสภานะครับแล้วก็คุณชวนนท์นะครับทั้ง3คนถูกศาลพิพากษาจำคุกนะคนละ1ปีแล้วก็ปรับคนละ 50,000 โทษจำคุกให้รอไว้2ปีคำว่าโทษจำคุกนะครับหมายว่าศาลได้พิพากษาว่ามีความผิดจริงให้จำคุกทั้ง3คนนะฮะคนละ1ปีและปรับคนละ 50,000 แน่นอนครับชำระค่าปรับไปแล้วส่วนโทษจำคุกศาลให้รอลงอาญาไว้2ปีคำว่ารอลงอาญาไว้2ปีหมายความว่ายังไม่นำตัวทั้ง2คนนี้ไปคุมขังหรือจำคุกจริงให้2ปีนี้รอไว้ก่อนนะฮะเนื่องจากว่าพฤติการที่เกิดขึ้นยังมีส่วนที่เป็นความดีทำชาติให้แก่ชาติบ้านเมืองหรือว่าพฤติการที่เกิดขึ้นเป็นกรณีใช้สิทธิ์อาจจะไม่ถึงกับทำให้บุคคลอื่นเนี่ยนะครับได้รับเสียหายจนถึงแก่ว่าจะเป็นสันดานและไม่สามารถกลับเนื้อกับตัวกับใจได้ศาลให้โอกาสนะครับรอลงอาญา2ปีนี่คือไม่นำตัวไปคุมขังช่วง2ปีก็ต้องไปรายงานตัวคุมประพฤติตามคำสั่งศาลที่ศาลกำหนดไว้ว่ากี่ครั้งกี่ครั้งนะครับไปกวดขนุนนะฮะหรือไปให้ความรู้ด้านกฎหมายกับผู้ต้องขังหรืออะไรแล้วแต่ที่ศาลกำหนดไว้ในกรณีคุณทำประโยชน์ให้กับสังคมนะฮะ
2ปีนี้2ปีนะฮะแน่นอนครับอย่าไปกระทำความผิดทางด้านกฎหมายอีกทำความผิดเรื่องอื่นนะครับถ้าศาลไม่รอลงอาญาก็เอาโทษนี้ไปบวกเข้าไปนะครับ2ปีนี้ถ้าหากประพฤติผิดเงื่อนไขของศาลศาลมีสิทธิ์นะฮะที่จะสั่งจำคุกได้ทันทีเลยนะครับแน่นอนครับเรื่องดังกล่าวนี้ก็หลายคนว่ามันจะขาดคุณสมบัติหรือไม่ในการที่จะไปลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.มีการถกเถียงกันหลายคนก็ส่งข้อความมาถามผลนะฮะว่านักกฎหมายช่วยชี้แจงอธิบายหน่อยได้ไหมแน่นอนครับเป็นข่าวและเป็นข้อที่เกิดขึ้นในข่าวในสังคมถ้ามาดูตามรัฐธรรมนูญมาตรานะครับที่ผมอ่านให้ฟังไปแล้วนะครับก็คือมาตรา98เป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์ลงสมัครส.ส.พูดง่ายๆนะครับในวงเล็บ6นะฮะอนุ6บอกว่าต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังโดยหมายของศาลก็หมายความว่าแน่นอนครับมันมีคำว่าและศาลได้มีคำพิพากษานะครับไปแล้วคือกรณีนะครับจำคุกนะฮะแต่ว่าส่วนในกรณีไหนครับในกรณีได้มีหมายของศาลนะให้คุมขังตามหมายศาลหรือยังยังไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะดำเนินการนะฮะเรื่องนี้นะครับก็ต่อเมื่อศาลนะฮะได้พิจารณาแล้วว่าระหว่าง2ปีเนี่ยนะฮะทั้ง3คนเนี่ยทำผิดเงื่อนไขไม่ไปรายงานตัวหรือไปก่อเหตุไปก่อคดีอื่นเกิดขึ้นอีกนะครับก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นก็แน่นอนครับหลายคนก็บอกว่ามันจะลงส.ส.ได้ไหมลงได้นะครับกฎหมายไม่ได้ห้ามนะครับเป็นกฎหมายไม่ได้ห้ามเนื่องจากว่าบุคคลทั้ง3คนเนี่ยยังไม่ได้ถูกคุมขังหรือถูกจำคุกจริงตามหมายศาลหมายขังของศาลนะครับเพียงแต่ถูกศาลพิพากษาจำคุกเท่านั้นนะต้องดูว่าในอนุ6นะครับกฎหมายเขียนบอกว่านะฮะต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลแน่นอนครับคือมี2 อย่างต้องห้ามนะครับอย่างแรกต้องถูกศาลพิพากษาจำคุกอย่างที่2ก็คือต้องถูกคุมขังโดยหมายของศาลก็เนื่องจากนะครับทั้ง3คนเพียงแค่ถูกศาลพิพากษาจำคุกแต่ไม่ได้มีหมายขังของศาลนำตัวบุคคลทั้ง2ไปขังไว้ในเรือนจำนะครับหรือถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกจริงนะครับอันนี้ถูกว่าจำคุกเพียงแต่ว่าถูกรอลงอาญาไว้ในส่วนของโทษจำคุกนะครับตอนนี้ก็หลายคนก็ถกเถียงกันว่าไม่น่าจะมีคุณสมบัติในประเด็นดังกล่าวนี้นะตามรัฐธรรมนูญบอกว่าสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้นะครับเรื่องดังกล่าวนี้ก็เป็นข้อกฎหมายนะครับที่สามารถศึกษาหาได้ที่ Google หรือว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะฮะ2560ก็ซื้อไว้ติดบ้านติดเมืองครับติดมือไว้นะได้อ่านนะครับว่าความเป็นมาอะไรยังไงนะครับก็มีอนุ7นะครับเคยได้ต้องเคยได้รับโทษจำคุกโดยที่พ้นมายังไม่ถึง10ปีนับถึงวันเลือกตั้งในกรณีว่ามีถูกลงโทษจริงนะและยังพ้นโทษนะจากกรณีถูกจำคุกเนี่ยไม่ถึง10ปีนะครับหรือนะครับอนุ8เคยถูกสั่งให้พ้นราชการหน่วยงานของรัฐหรือรับสารจิตเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการเห็นไหมครับแล้วก็นุ9นะครับเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเห็นไหมครับ10นะฮะเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่การยุติธรรมหรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยผู้ผิดตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามประมวลหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนกฎหมายที่ว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานผู้ผลิตผู้นำเข้าส่งออกก็เป็นกรณีชัดเจนนะครับที่กฎหมายบัญญัติไว้นะครับนะครับในกรณีดังกล่าวนั้นก็คือเป็นกรณีนะฮะพอดีมีทีมงานโทรมานะครับสอบถามข้อกฎหมายเยอะเลยเรื่องนี้นะครับเพราะว่าหลายคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนะฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วปรากฏว่าศาลพิพากษาจำคุกแต่ว่าโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้นะในกรณีนี้ครับคนขับรถประมาทนะฮะชนคนตายแล้วก็ศาลพิพากษาจำคุกนะฮะ2ปีปรับนะ40,000
แต่โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้เห็นไหมครับเขาก็โทรมาสอบถาม 4-5 รายนะครับแล้วก็ในกรณีของ3หนุ่ม3มุมที่บอกไปแล้วเนื้อข่าวนะฮะที่ศาลฎีกาพิพากษาจำคุกอดีตส.ส.พรรคปฏิปัตย์นะครับคนละ1ปีปรับ 50,000 โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้2ปีสามารถสมัครส.ส.ได้ไม่ขัดนะฮะไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะเรื่องนี้นะฮะก็ตอบทีเดียวในการไลฟ์สดเลยหลายคนก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับส่งข้อความเข้ามานะฮะกรณีตามมาตรา98นะอนุ6บอกว่าต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังโดยหมายของศาลนะต้องเป็นกรณีคำว่าและแน่นอนครับมีคำพิพากษาถูกลงโทษจำคุกนะจริงแต่ไม่ได้ลงโทษจริงเนื่องจากอะไรครับโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้รอลงอาญาไว้นะครับ2ปีก็หมายความว่าไม่ได้มีการคุมขังตามหมายของศาลเห็นไหมฮะเมื่อมีการคุมขังตามหมายของศาลนั้นก็สามารถที่จะไปลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ได้นะคนที่ขับรถชนคนตายนะฮะด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังนะครับแล้วก็ไปรับสารภาพศาลก็จำคุกนะโทษจำคุกรอลงไว้2ปีหลายคดีนะครับที่โทรเข้ามานะครับเพราะว่าอะไรครับแต่กรณีที่คือต้องคำพิพากษาจำคุกนะฮะแล้วพ้นโทษมาเนี่ยนะครับไม่เกิน10ปีนะครับถึงวันเลือกตั้งก็ขาดคุณสมบัติเช่นกันเรื่องนี้ก็เป็นกรณีที่บทบัญญัตินะฮะของกฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งนะครับตามมาตรา98นะครับก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนชัดแจ้งนะครับคนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ต้องไปศึกษาเรื่องคุณสมบัติถ้าหากนะลงไปแล้วนะฮะกรณีทางคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ประกาศชื่อก็ต้องเรื่องฟ้องร้องก็ต้องไปศึกษาเรื่องนี้นะครับผมจะพูดเฉพาะประเด็นว่าศาลได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกแต่รอการลงโทษไว้สามารถที่จะไปสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ได้หรือไม่ได้ครับถ้าหากไม่เข้าข่ายในกรณีโทษที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการกระทำทุจริตหรือเกี่ยวกับทรัพย์ตามคดีอาญาพวกนี้นะครับสามารถที่จะลงสมัครได้แน่นอนครับเป็นข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นและมีบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560นะครับไปอ่านดูได้นะครับนะฮะนี่เป็นข่าวใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมและเป็นกรณีที่พรรคพวกผมที่ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในคราวการเลือกตั้งวันที่24 มีนา 2562แน่นอนครับช่วงนี้ก็มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนะคือกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่ามีข้อห้ามเยอะแยะในการที่ไม่ให้ผู้สมัครและก็ประชาชนเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับผู้สมัครในกรณีไปไลฟ์สดนะฮะไปเชียร์คนนั้นคนนี้ผ่าน Facebook นี่ก็อาจผิดกฎหมายได้ในกรณีเป็นตัวแทนไปแจกเงินแจกทองนะนี่ก็ผิดนะฮะมีบทบัญญัติและมีระเบียบบางไว้ชัดเจนนะเราต้องศึกษานะครับการที่เรารักชอบพอใครสักคนจะออกมาไลฟ์สดบอกว่าพรรคนั้นดีอย่างงู้นพรรคนี้ดีอย่างงี้ผู้สมัครดีอย่างงู้นไม่ได้นะครับเพราะเป็นการหาเสียงทางสื่อซึ่งกฎหมายห้ามนะก็เป็นกรณีที่หลายคนก็ออกมาเขียนใน Facebook บอกว่านับแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ยุติในการที่จะโพสต์นะแสดงความเห็นเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสำหรับคนที่ลงสมัครนะครับก็เป็นปกติเราก็ต้องดูละเอียดให้ชัดเจนนะฮะเกี่ยวข้อกฎหมายเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ผมเชื่อมั่นได้เกินว่าน่าจะมีการร้องเรียนฟ้องร้องกันมโหฬารเพราะหลายพรรคการเมืองนะการนำเสนอก็มีการแข่งแย่งแข่งขันกันนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจไปเข้าคูหากาครับเลือกคนที่จะมาเป็นตัวแทนของตนเองนะประชาชนก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับเรื่องดังกล่าวนี้ก็หลายคนก็นะฮะกังวลนะครับสำหรับผู้สมัครก็ต้องศึกษานะฮะให้ฝ่ายกฎหมายของตัวเองนี่ไปนะฮะเอาระเบียบมาอ่านมาศึกษาให้รอบคอบทางให้ดีนะครับผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนในจะออกไปหาเสียงหรือรณรงค์เลือกตั้งนะครับจะไปไหนยังไงก็ทำหนังสือแจ้งเจ้าที่ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงก็คือเจ้าที่ตำรวจนะครับบอกว่าด้วยข้าพเจ้านายกอนำคุณขอมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้ช่วงเวลานี้ขอให้ท่านได้ร่วมส่งเจ้าที่สังเกตการการทำความผิดกฎหมายด้วยนะเราทำไว้แจ้งไปถ้าเราแจ้งไปแล้วนี่เจ้าที่ก็จะรับรู้ว่าเออนี่มีการไปหาเสียงเขาต้องส่งคนไปตรวจสอบถ้าหากไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็จบไปนะครับถ้าหากมีคนไปร้องเราว่าเออเราไปหาเสียงในช่วงนั้นเวลานี้มีการแจกเงินแจกทองก็เอาหนังสือดังกล่าวนะครับมายืนยันว่ามีการขอกำลังเจ้าที่ตำรวจทางกกต.ไปสังเกตการแล้ว
ผมไม่ได้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม่ได้ไปโฆษณาหรือว่าไปสัญญาว่าจะให้บุคคลใดถ้าคุณมีออกมาเพราะเจ้าที่ต้องจับผมทันทีเห็นไหมครับหลักการง่ายๆนะฮะมีหลักการในการที่จะใช้สิทธิ์และป้องกันสิทธิ์เกี่ยวกับผู้สมัครเยอะมากนะฮะเอามาพูดก็ไม่ได้นะครับผมก็ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนเพราะผมก็ไม่ห้ามยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองเนื่องจากคนที่ลงสมัครรับเลือกเป็นวุฒิสมาชิกนะครับห้ามไปยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้เพราะว่าเขาบอกว่าหนึ่งบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกเป็นวุฒิสมาชิกได้ต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดๆและต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใดๆนะครับแน่นอนครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอนะฮะว่าคสช.นะครับจะเลือกผมเป็นสว.หรือไม่แน่นอนครับมี200คนคสช.ต้องคัดเลือกเหลือเพียงแค่50คนนะครับถ้าหากผมได้มีโอกาสได้เป็นสว.แน่นอนครับผมก็ต้องทำหน้าที่ออกมานะตามสมบูรณ์แบบในรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ส่วนจะได้รับเลือกหรือไม่มันเป็นสิทธิ์นะและหน้าที่เรามีความหวังนะส่วนที่จะได้ตังหวังหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องของคสช.นะครับเรื่องนี้อำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่คสช.ว่าจะเลือกใครเป็นสว.นะฮะว่ากูเลือกมึงมาแล้วมึงต้องสั่งได้ทำได้สำหรับผมไม่นะฮะนะครับจะมาสั่งผมทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ชอบทำผมไม่ทำนะเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นทนายความดีกว่านะเพราะอะไรครับการที่เราไปทำหน้าที่ตำแหน่งอะไรก็ช่างให้ไปโกงชาติบ้านเมืองไม่ทำนะฮะแล้วก็ให้ไปทำทุจริตคอร์รัปชันไปทำให้คนอื่นเนี่ยด้วยความชอบธรรมเนี่ยไม่เอานะเพราะว่าเราเป็นนักกฎหมายเราต้องดูบทบัญญัติของกฎหมายโดยชัดแจ้งการเป็นนักกฎหมายก็ต้องเคารพกฎหมายแล้วก็ต้องอ่านกฎหมายโดยละเอียดนะการแบบเป็นตำแหน่งทางการเมืองไปวิ่งเต้นแสวงหาไม่เอาครับไม่หน้าที่ของผมสไตล์ผมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราตรงไปตรงมาเป็นทนายความถ้าหากเห็นว่าผมมีความรู้ความสามารถนะในการที่จะไปช่วยงานในตำแหน่งสว.ก็เลือกไปถ้ามีเงื่อนไขต่อรองต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้ผมไม่ทำนะครับไม่เอาด้วยนะก็ไม่ใช่ว่ายโสโอหังนะครับเป็นหน้าที่ของผมต้องมาพูดมาไลฟ์สดในฐานะผมเป็นนักกฎหมายเราต้องวางตัวเป็นกลางและเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนทุกคนที่รับความเดือดร้อนทางกฎหมายถูกกดขี่ข่มเหงนะไม่รับความเป็นธรรมเห็นไหมครับในกรณีเพื่อนติดต่อมาบอกว่าให้ไลฟ์สดกรณีคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในกรณีถูกศาลพิพากษาจำคุกแต่ศาลรอลงอาญาไว้สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ได้หรือไม่สามารถสมัครได้นะครับอย่ากังวลครับบางครั้งเจ้าที่กกต.ก็อ่านกฎหมายไม่ละเอียดเช่นเดียวกันนะดังนั้นเรามาปรึกษาหารือกับทนายความทนายความก็ศึกษาหารือส่วนนี้ก็มีคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาก็มีฝ่ายกฎหมายถ้าหากเขาไม่รับเขาก็เอาข้อร้องเรียนนี้ไปหารือนะฮะประธานคณะกรรมการนี้ใช้ข้อกฎหมายก็มีขั้นตอนกันไปนะครับถ้าหากเขาตัดสิทธิ์เราก็ต้องไปใช้สิทธิ์ในการฟ้องเพิกถอนตรงนั้นให้กับสิทธิ์กลับมาเหมือนผมนะครับตอนสมัยลงสมัครรับเลือกเป็นวุฒิสมาชิกนะครับทางกกต.เนี่ยไม่รับเลือกผมอ้างว่าผมนี่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองความจริงผมได้ลาออกจากพรรคการเมืองแล้วผมก็ต้องมายื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน3วันให้ศาลฎีกาเนี่ยไต่สวนทางกกต.กกต.ไม่มานะครับนะไม่ค้านด้วยไม่มาอ้าวพันผมเสียหายจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องเอาหลักฐานมาหักล้างผมว่าผมเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคไหนวันไหนเดือนไหนผมลาออกแล้วนะระบบคุณก็ไม่มาวันไต่สวนคุณไม่มาศาลด้วยทำให้ผมเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายนะฮะอย่างนี้บางทีการระบบของกกต.นี่ใช่ไม่ได้คุณเป็นคนตัดสิทธิ์ผมนะฮะแทนที่คุณจะมาค้านแต่คุณไม่มาเลยวันไต่สวนศาลฎีกาบอกว่าตามที่ดูพยานหลักฐานในคำร้องของผู้ร้องเนี่ยหาจะเป็นต้องไต่สวนนะฮะบอกว่ามีมูลเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้เลยศาลก็วินิจฉัยนะให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการรับเลือกสว.ระดับอำเภอที่ตัดสิทธิ์ผมบอกว่าเป็นการคำเป็นออกคำสั่งไม่ชอบให้เพิกถอนและให้รับผมนะรับสมัครผมเป็นรับเลือกเป็นสว.นะผมก็ได้เข้ามาระดับอำเภอและเข้ามาระดับจังหวัดนะฮะและเข้าไประดับประเทศนะจาก 7,200 คนนะตอนนี้เหลือ200คนผม1ใน200คนที่ทางคสช.จะเป็นคนเลือกว่าจะเอาผมหรือไม่นะครับคงเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของคสช.นะครับไม่ได้กดดันไม่ได้ไปคาดหวังว่าต้องได้เป็นตุ๊ดถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งพวกนี้ต้องได้มาโดยชอบธรรมนะครับถ้าหากไปวิ่งเต้นซื้อเสียงหรือว่าไปวิ่งเต้นให้ได้มาซึ่งตำแหน่งไม่ใช่สันดานของนักกฎหมายอย่างผมนะฮะเราเป็นทนายความมีชีพรับจ้างมีศักดิ์มีสีไม่ได้เป็นลูกน้องของใครนะครับ
ไปก้มหัวให้โทรราชไม่เอานะครับนั่นคือความในใจของผมนะครับก็เป็นกรณีชัดเจนชัดแจ้งนะครับในกรณีพรรคพวกที่โทรมาให้ไลฟ์สดในกรณีว่าศาลพิพากษาจำคุกนะแต่รอลงการลงโทษไว้2ปีนะสามารถสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ได้หรือไม่สามารถสมัครได้นะครับก็เอาเอกสารตามที่กำหนดไปยื่นแน่นอนครับวันที่4นะครับถึงที่8นะกุมภาพันธ์เป็นวันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะฮะก็ไปตามวันเวลานะครับเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนไปก็ไปติดต่อไปศึกษาเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนเวลาไปสมัครมันจะได้ไม่ฉุกลุกหุกนะครับต้องมาเตรียมตัวก่อนล่วงหน้าสอบถามเขาได้ว่าหลักฐานนำมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5เอาให้ครบนะครับเพราะว่าถ้าไปแล้วไปหาในวันดังกล่าวมันก็จะเสียเวลานะครับเรื่องนี้ก็เป็นกรณีที่หลายคนนะฮะก็ต้องติดตามนะฮะสำหรับการขออาสาเข้ามาทำงานเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นกรณีที่คืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนโดยประชาชนนะครับประชาชนใช้อำนาจผ่านประชาชนนั่นก็คือผ่านตัวแทนระบบตัวแทนนะครับการหาเสียงก็ต้องอยู่ในกรอบข่ายของกฎหมายครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้บริการออกมาไขข่าวไขปัญหาในกรณีมีข้อที่จริงเกิดขึ้นเกี่ยวกับอดีตส.ส.พรรคปฏิปัตย์และเพื่อนผมที่ถูกศาลพิพากษาจำคุกในข้อหาฐานความผิดขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นแก่ความตายนะครับและศาลพิพากษาจำคุก2ปีรอลงยาไว้นะ2ปีนะครับจะสามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาราษฎรหรือไม่ส.ส.ได้หรือไม่ชัดเจนครับตามรัฐธรรมนูญบอกว่าสามารถสมัครได้ชัดเจนชัดแจ้งในข้อกฎหมายนะครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นผมจะนำมาไขข่าวคลายปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่ามันเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรนะครับเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับคิดทำดีอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนครับครับสวัสดีครับ